จะไปต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วผมมาไปแวะไอ้แจ็คอะไปแวะไอ้แมคโดนัลด์ให้ใช่ไหมแล้วมันอะไม่กินไอ้แจ็คไม่กินพี่ติไม่กินไอ้แจ็คไม่กินแต่เขาถามผมว่าผมกินไหมตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้แจ็คจะกินผมก็เลยบอกเออกินก็ได้แล้วมาไปใช่ไหมมันให้ผมสั่งไม่ให้ผมสั่งแมคโดนัลด์แล้วผมไม่เคยเข้าเลยผมไม่เคยเข้าแมคโดนัลด์แบบแมคโดนัลด์ไดเวอร์อะในแมคโดนัลด์คาร์ที่แบบต้องขี่รถเข้าไปอะใช่ไหมแล้วมันมีเซตเทียมรู้ไม่ผมไปสั่งแล้วผมพูดไม่ชัดอ่ะผมพูดแบบไม่ค่อยเก่งอ่ะเอ้ยผมพูดไม่ค่อยชัดแบบพวกไอภาษาอังกฤษใช่ป่ะผมไปนั่งอ่านเซตเทียมอะไรวะผมไปนั่งอ่านมีเซทับฟินอะไรอย่างอ่ะแล้วผมก็ไปพูดกับเขาอ่ะผมไปพูดเขาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอาเซตมีเซทับฟินอะไรอ่ะผมอ่านอย่างเงี้ยแล้วอ่านไม่เป็นอ่ะเหี้ยแล้วผมคิดในใจคือเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยตัดอ่านก็ไม่ออกเหี้ยเออไดทูอ่ะเฮียอ่านไม่ออกจริงเฮียเมเซทับฟินเซตเมเซทับฟินเฮียอ่ะเดี๋ยวต้องดูเมนูแล้วแจ็คกับพี่ติเขาปั่นอยู่ในเนี่ยในรถอ่ะไอ้เฮียแล้วผมก็พูดไม่เป็นไอ้เฮียเป็นไงวะผมก็พูดไม่เป็นไอ้เฮียแล้วมันก็ปั่นผมอยู่ในนั้นอ่ะไหนวะแม็กทัฟเฟิลอะไรอ่ะเออทัฟเฟิลทัฟฟินที่อะไรอย่างเนี่ยมันดูยังไงวะเซตมันดูเซตไงชัดผมดูไม่เป็นอ่ะผมไม่เคยกินเลยแมงโกโน่กินแต่ KFC ดูไงวะดูไม่เป็นวะพี่ติมีคลิปด้วยเดี๋ยวต้องไปดูคลิปกับพี่ติแล้วพี่ติขึ้นสตรีมอ่ะพี่ติแกขึ้นสตรีมยังอ่ะแกอัดคลิปผมไว้อยู่ไปดูได้แต่ว่าตอนในคลิปอ่ะผมพูดชัดแล้วแต่ตอนแรกที่ผมพูดอ่ะผมพูดไม่ชัดอ่ะพูดเหมือนในเกมแหละผมพูดผมเครียดเลยวะผมพูดอย่างเงี้ยเครียดเลยวะผมพูดอย่างเงี้ยเอาเซตเมเทนทัฟเฟนฟินที่อะไรอย่างเนี้ยแล้วผมไม่เคยกินเลยอ่ะไอ้ยายิงนี่ป่ะนี่มั้งเนี่ยแมททัฟฟินแต่เป็นเซตแมทมัฟฟินเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมทมัฟฟินสักอย่างแหละเซตแมทมัฟฟินจำไม่ได้อะไรเงี้ยลืมหมดแล้วเงี้ยแต่ว่าผมพูดไม่ชัดเลยแบบผมพูดไม่ชัดนะตอนนั้นอะยังฮาไอ้เงี้ยอยู่ในรถอะเนี่ยนะไม่ตอนนั้นมันไม่ได้อ่านอย่างงี้เว้ยมันอ่านแมทฟินมันเป็นแบบคำควบกล้ำแบบอ่านยากๆอ่ะมันเป็นเซตเว้ยไม่ใช่มันไม่ได้อ่านแบบแฮมเบอร์เกอร์อันเดียวเออโลกจัดเลยผมเปิดไอ้แจ็คมันเปิดหน้าต่างให้ผมก็ละเอ้ยเปิดกระจกให้ผมโหไอ้แจ็คกูสั่งไม่เป็นสั่งให้กูดิผมบอกว่าสั่งเลยผมก็เลยแบบอ่านอยู่ไงผมก็อ่านเซตอยู่ผมบอกว่าเอ้ามันมีแค่นี้ใช่ป่ะมันมีแค่นี้ใช่ป่ะมันจะเป็นป้ายประมาณ4เซต5เซตมันเป็นป้ายมันมีแค่นี้ใช่ป่ะผมก็เลยเปิดประตูไปแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้สวัสดีเขาผมก็เลยว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเขาบอกสวัสดีครับบอกเงี้ยผมก็พูดผมเอาแมปมัฟฟิ้งเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดแบบติดขัดอ่ะแมปมัฟฟิ้งแล้วก็เอ้ยไม่ติไอ้แจ็คก็หัวร้อนในรถใช่ป่ะไอ้เติร์กเนี่ยสามสี่คนเนี่ยหัวร้อนผมก็เฮ้ยใช่ป่ะวะก็เลยอ่านใหม่ก็เลยอ่านแบบชัดๆใหม่ไอ้เนี่ยคือแบบผมไม่เคยสั่งเลยไอ้เหี้ยอยู่ในนั้นอ่ะผมไปแมคโดนัลด์ไม่เคยสั่งเลยอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเอาน้ำส้มน้ำนู่นน้ำนี่ไหมผมไม่เคยสั่งเลยไงผมก็เลยดูทำอะไรตอนเนี้ยนี่ไงรอบัตรมึงเอายังไงบัตรอ่ะอะไรผมมีอยู่แล้วไม่ไอ้ไหนอ่ะไอ้ไหนอ่ะมาครับพี่อ่ะไข่หวานยังไม่มาเลยเออไข่หวานสั่งหลังยาวแล้ววันเนี้ยแม่มาฟินที่ไอ้อะตลังยาวแล้วแอดมินนอนอย่างเดียวเลยชีวิตพนักงานเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าที่ไหนไม่ได้ว่าต้องดูคลิปพี่ตีต้องไปดูคลิปพี่ตีแต่ว่าในคลิปผมพูดชัดละแต่ต้องรอพี่ตีมาเรือจัดเลยยังกูสั่งไม่เป็นเลยยังกูแบบผมไม่เคยก็คือ
มึงเข้าใจคำว่าชีวิตกูมีแต่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วกูก็สั่งแต่ออนไลน์อ่ะมากินที่บ้านไม่เคยแบบขี่รถเข้าไปแล้วไปสั่งอย่างนั้นนะมีเครดิตกันหน่อยเรื่องจริงเต็มนี้รถดีๆทุกคันไม่เคยเลยไม่เคยเลยผมก็นั่งอ่านเท็ดเทียอะไรหน้าแดดวะเออผมก็นั่งดูก็นั่งอ่านในใจอย่างแรกผมก็เผื่อพูดไปแบบไม่ชัดอ่ะพูดแบบติดๆขัดๆอ่ะเข้าใจป่ะคนพูดแบบภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่ะเอี้ยแบบโอ้โหแล้วผมก็โดนแซวแบบแซวอยู่ในรถอ่ะคือแบบไอ้แจ็คกับพี่ติก็ให้ปั่นผมให้ผมพูดอย่างอื่นอ่ะอะไรทักอย่างนึงอ่ะเออเขาบอกว่าเอากาแฟร้อนไหมคะเขาบอกว่าเอากาแฟร้อนไหมคะผมเถียงกับไอ้แจ็คอยู่ข้างในผมถามว่าผมก็ถามแจ็คกับพี่ติว่าเอาไหมกาแฟแจ็คบอกว่าไม่เอามึงถามกันดิว่าไม่เอากาแฟแต่เอาแก๊สฟ้าได้ไหมไม่ได้ผมพูดอ่ะไม่ได้ขยันขยอผมพูดอยู่ข้างในรถอ่ะแล้วผมก็หัวล้อแต่เขาอ่ะเนี่ยจะปั่นอ่ะจะปั่นผมอ่ะไอ้เนี่ยจะปั่นผมอ่ะก็เอากาแฟร้อนไหมคะมันมีเซตกาแฟร้อนมีเซตน้ำส้มผมเอาน้ำส้มไม่ผมไม่ได้พูดไอ้แจ็คเอาให้ผมพูดในรถแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงไอ้แจ็คอยู่เพราะถ้าเขาแบบได้ยินเสียงผมนะกูกลัวเป็นดราม่าดิอย่ากลัวเขาแบบไม่เล่นด้วยแล้วเขาแบบถ่ายคลิปไว้แล้วกูโดนด่าดิกูไปเล่นแบบมัวซั่วสีสองอะเนี่ยเล่นเสียเลยอะโดนอัดคลิปเลยอะแอดมินเขาไม่อยู่กับสักคนเลยวะตอนนี้ไอ้นะพี่เขาไม่อยู่กับสักคนเลยเหรอน่าจะพี่โอ้ยอ่ะ6โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่จุเวทีมีแต่พี่โคไงแต่ใครวานไม่มาแต่ใครวานมันยืนตรงนั้นเออใครวานยืนตรงนี้ใครวานแต่พี่โคยืนหน้าเวทีใหญ่เข้าหดกันที่ป่ะเออนายต้องตอบครับพี่โดนประชาไหนอ่ะอันนี้อ๋อนะครับรั่วจริงอะนะโคตรรั่วไอ้อะรั่วจริงแบบรั่วมากอะไอ้อะไม่เคยสั่งอะแล้วผมไปพูดอะนี่อะไรก็โอ้ยรู้สึกอายไว้อะ